สวัสดีทุกผู้ชมครับมาลุยกันต่อในด่านที่41ถึง50กันดีกว่าครับสำหรับการใช้สมองประลองปัญญาครับมาด่านที่41นะครับค้นหาสิ่งของที่สอดคล้องกันก็น่าจะธรรมดาแล้วมั้งเนาะไม่น่ามีอะไรอ่ะใจจิ้มเหงื่อใช้วิธีนี้ใช่ไหมตัดหัวได้ไหมหัวหมัวเพื่อผมเดี๋ยวมันก็เจอไงเชื่อสิคือเห็นไหมซัดเลยซัดอะไรเนี่ยคือมันไม่มีแบบอะไรนะกดผิดแล้วโดนหักแต้มไงอัดแรกครับอัดแรกกี่อันอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยสามอันลูกซัดมั่วอีกสองอันอีกตัดนี่ขอเสื้ออืมอีกอันนึงตรงไหนเนี่ยตรงไหนตรงนี้เอียเยี่ยมเอาเลยไปเชื่อสมบูรณ์อะไรกันมีงี้ด้วยเหรอไม่นะครับไปสิฉลาดเหมือนเชอร์ล็อกโฮมนี่เป็นนักสืบขนาดเหมือนเดิมอ่ะมาอีกแล้วด่านที่42ครับพระเจ้าช่วยอาบน้ำเกือบเป็นแล้วรีบเรียกซูๆให้ตื่นแล้วออห้องหมาเห่าไม่เห่าแมลงไปเกาะในกระปุกนี่แหละมั้งสิเห่าแล้วสิมันต้องมีอะไรประตูป่ะประตูเปิดนั่นคุณแม่เข้ามาปลุกซู้ๆแล้วประมาณว่าเปิดล็อกให้คุณแม่นั่นเองนี่เราเริ่มจะรู้ทางของเกมบ้างแล้วนะเนี่ยว่านะเนี่ยชงตัวเองเดี๋ยวด่านต่อไปไม่รอดเดี๋ยวดูนะอีขนาดเรื่องหนาแล้วเนี่ยด้านที่13ใหม่แล้วหาก1เท่ากับ5 2 15 5เท่ากับก็ถ้าเป็นเอ้าทำไม5เอ๊ะ5เท่ากับ1 5เท่ากับ1ใช่ไหม1เท่ากับ5 5เท่ากับ1นั่นไงเห็นไหมโอ้ทักษะเชิงตรรกะร้ายกาจจริงๆนี่แก้วอันนี้จะเต็มก่อนกันเอ๊ะอันนี้เหมือนเคยเห็นในหนังสือเอานะคุ้นอยู่นะแก้วอันไหนจะเต็มก่อนกันใช่ไหมคือถ้าลงมา1 1ก็ลงไป3 2 2ลงไป6แก้วนี้ผิด1 2 6 6ลงไป3ไม่6ก็3นี่หรือเปล่าหายละปีถูกอันเลยเอาละแก้วไหนจะเต็มก่อนกันมีหลอกตีเหรอทำไมสี่เต็มก่อนสี่อ๋อสี่อยู่ก่อนอะไรไปสามโอเคแล้วถัดไปไหนละตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครได้ยินเสียงหมาเห่าหมาหอนแล้วก็เสียงไก่ย่างจะไก่ย่างก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะตอนนี้ไก่ย่างมาครับ เอาล่ะด่าน45เลื่อนย้ายไม่ขีดถึงแท่งให้ตัวเลขสูงสุดเป็นไก่ย่างมาแล้วจ้าโอเคเลื่อนย้ายไม่ขีดหนึ่งแท่งได้ตัวเลขสูงสุดเป็นมันก็ต้องเป็นเลข9 9 6 9 9 6 9ผิดใช่3 0ใช่ถ้าเอาอันนี้มาปิดตรงนี้ก็เหลือ360น้อยลงสูงสุดเป็นแค่มันนี่ก็309ไม่ใช่แสดงว่าต้องขยับตัวนี้เอาอะไรมาไว้ตัวหน้าลองขยับได้ไหมได้ใช่ไหมบอกว่า360มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมได้ขยับมาวันนี้เป็น309ก็ไม่ใช่ขยับตัวขยับอันเป็น2ก็ไม่ใช่เลข3ขยับ
ตลอดไปดีกว่ามันเสียเวลามันเป็นปัญหาเช้าที่ต้องคิดอ่ะก็ยังไงเลข6กับเลข9มันก็ไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรได้มันน่าจะเปลี่ยนตัวเลข3ตัวนี้เปลี่ยนเนี่ยปั๊บได้ยอม965 6อ๋อขยับแท่งตรงนี้เอาไว้ตรงข้างหน้านี้อ๋อ965เนี่ยใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับแบบขยับตัวนี้เอาไว้ข้างหน้าตรงนี้เป็น965นี่ไงโอ้โหเราคิดไม่ถึงแย่แย่แย่นี่จะโฆษณาทุกคลิปเลยเหรอเนี่ยฮะอะไรเนี่ยโฆษณาทุกคำถามเลยเหรอข้อนี้ง่ายๆหน่อยให้สมการเท่ากันแกบได้เลยเอาวะเนี่ยแกบไปไหนแกบอะไรได้บ้างเอาดีกว่าปึ๊บ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 นี่อะไรวะเฮ้ยทำไมขยับนี้ได้1นี่เหรอนี่นะใช่ทำให้สมการเท่ากัน1บวกบวกมันก็ต้องย้ายเท่ากับมาไว้ตรงนี้นี่เหรอไม่เท่ากับเนี่ยไม่ใช่ละเดี๋ยวก่อนมันแค่ตำแหน่งแค่อันไหนได้อีกบ้างไม่ได้แล้วเหรออืมยากไงอะไรเนี่ยใช้ตัวช่วยนะครับย้ายเส้นเหลืองละอีกเล็กหนึ่งไปที่นี้ข้างล่างรวมเป็น2ได้ใช่ไหมล่ะฮะย้ายเส้นสีเหลืองข้างล่างเลข1ไปที่อะไรเอ่ยด้วยชั้นมาร์กข้างรวมเป็น2อ๋อเลข2อื้อให้ตายสิไอเราก็นึกว่าฉันบอกแล้วปฐมยังทำได้เลยจ้ายอมก็ได้จ้าตกลงจะโฆษณาทุกคำถามเลยใช่ไหมเนี่ยนะฐานที่47แล้วครับทอมเออจะทำเอ้ยทอมจะทำให้เธอสนใจได้ยังเธอไปหาสิบ้านเงินรถเพชรทอมจะทำให้สนใจได้ยังไงนะเดินไปหาไม่ได้ขยายตัวขยายตัวให้โยใหญ่ขึ้นไม่ได้บ้านไปทุบให้เธอเอารถเอาเงินไปให้เอาเพชรไปให้ไงเพชรไปให้ขับรถขับรถทอมขับรถทอมขับรถทอมถือเพชรทอมถือเงินทอมอยู่ในบ้านอะไรวะทอมจะทำให้สนใจได้ยังไงถอดแว่นหัวเลยขโมยกระเป๋าขโมยกระเป๋าแล้วจะวิ่งตามนั่นไงว่าละนั่นไง คุ้นขึ้นมุกนี้เคยเห็นมุกนี้เคยเห็นโอเคโอเคได้ใช่ได้จะโฆษณาจริงๆใช่ไหมด่าเลยนะจ๊ะหนักขึ้นข้อขึ้นเรื่อยๆเนาะตามหาเอเลี่ยนย้ายเรือปิดไฟชัวร์เลยปิดไฟย้ายหินออกเออเอาดาวไปไว้ใส่พระอาทิตย์เอ้ยไม่ใช่พระอาทิตย์ไปใส่ดวงหลอดไฟมั้ยอุ๊ยพระอาทิตย์ไปใส่ที่ดาวพระอาทิตย์ไปที่ UFO พระอาทิตย์ไปที่หินตามหาเอเลี่ยนกว้างอืมหมดดาวขยายดาวอุ๊ยอ้าวโอ๊ยไปกดโดนทิพย์เฮ้ยค้นหารอยเท้าของเอเลี่ยนอย่างเดียวอ๋อเอาจริงข้อนี้ก็คิดไม่ออกหรอกเดี๋ยวผมเด้อผมคิดไม่ออกหรอกแหมดันเลื่อนไปโดนปัดไฟพอดีนะใช่เอาจริงข้อนี้ก็คิดไม่ออกหรอกยังไงก็ต้องใช้หลอดไฟอยู่ดีแหละเชื่อใครจะคิดออกนะด่านที่49แล้วครับด่านที่49แล้วเป็นไงบ้างครับตอบถูกกันกี่ข้อเอ่ยจับรางวัลใหญ่ได้เริ่มจับรางวัลใหญ่ได้
คือยังไงคือทำยังไงก็ให้มันได้อย่างนี้เหรอหมุนเลยได้ไหมอืมเฮ้ยโอ้ยจะตายสิไอ้เราก็ไปหมุนอยู่ตั้ง2ทีเอาละครับด่าน40ไม่ใช่40ด่านที่50ครับด่านสุดท้ายของคลิปนี้แล้วมาเป็นไงบ้างครับตายถูกกันกี่ข้อละตอนนี้ข้อสุดท้ายแล้วนะทิศทางนี้ไม่ถูกมั้งลองแก้หน่อยหมุนโทรศัพท์แม่กลัวเลยผมว่าต้องหมุนโทรศัพท์อะทำอะไรได้เนี่ยเห็นไหมหมุนโทรศัพท์นั่นนำอุปกรณ์ตั้งแล้วหมุน90องศาอันนี้อาจจะทำได้ด้วยโปรแกรมลองหน่อยปั๊บไม่ได้เฮ้เซนเซอร์ไม่อ่านเฮ้ เออนะก็โอเคเป็นอันเข้าใจกันนะครับว่าด่านนี้ผ่านด้วยการหมุนครับทำเนี่ยนำอุปกรณ์ตั้งแล้วหมุน90องศาครับโอเคข้ามด่านจ้ะอืมเอาละครับก็ถึงด่านที่51แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้ก็ต้องจบอยู่ที่แค่ถึงด่าน50เท่านั้นนะครับส่วนด่าน51และด่านต่อๆไปก็ต้องไปเจอกันคลิปหน้านะคลิปต่อๆไปนะครับก็เป็นไงบ้างครับผ่านไป10ด่านนี้ผมว่า10ด่านนี้ของคลิปนี้นะง่ายนะเพราะผมใช้หลอดไฟอยู่ก็2ด่านใช่ไหมแล้วก็3ด่านอันสุดท้ายเองใช่ไหม2 3ด่าน3ป่ะ2 3หรือ4จำไม่ได้ละแต่ผมรู้สึกว่ามันง่ายอ่ะน่าจะใช้น้อยแหละโอเคก็ดูแล้วก็คงจะใช้ความคิดกันเล็กน้อยนะครับใครดูแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ